ู้สึกไหมว่าคุณเป๊กเนี่ยหน้าเขาเฮ้ยเราไม่ได้เจอนานมากมากมากเรียนตกใจเป๊กหันหน้ามาแบบอุ้ยเฮ้ยมาได้ไงเห็นไหมแล้วรู้สึกไหมว่าหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นไหมคุณขาคุณไม่มีรูขุมขนเหรอคะหน้าใสมากไม่มีรูขุมขนแล้วเพราะขนเต็มขนปังไม่มีไม่มีหน้าไม่บานด้วยมีอะไรเดี๋ยวค่อยเลือกเคล็ดลับค่อยไว้ทีหลังแล้วกันครับผมแต่ว่าตอนนี้ถามก่อนว่าพรีเซนเตอร์ที่คุณได้มาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ต้องดีใจนะครับครับก็ต้องดีใจนะครับเป็นเกียรติครับขอโทษต้องเป็นเกียรติไม่ได้ครับเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับสำหรับตัวที่สองครับของเคที่ดอกขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับพูดได้พูดได้ไม่ได้นี่คุณแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าหลังจากที่คุณใช้แล้วคุณรู้สึกยังไงเพราะว่าไปสืบทราบมาว่าอะไรรู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะตกปากรับคำว่าขอเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้อีกเนี่ยเขาได้ขอลองใช้ก่อนนะจ๊ะต้องมีอย่างนั้นอยู่แล้วใช้ก่อนแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเป๊กคือจริงๆแล้วเนี่ยคือปกติเวลาเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับเวลาเราอยู่เมืองไทยใช่ก็เราอยู่เมืองไทยนะที่เราไปเที่ยวมาก็คงจะร้อนๆนิดนึงหน้าเราจะมันๆเราจะติดแบบพกกระดาษซับมันอะไรอย่างนี้มานะครับซับไปซับมาแล้วอย่างเราซับไปซับมาแบบซับแรงอะไรนะครับมันเป็นเข้าตาเจ็บตาไม่ใช่เดี๋ยวซับอะไรแรงขนาดนั้นเข้าตาเป็นต้นทำให้เกิดสิวใช่ครับมันจะเป็นสิวนะครับซับไปซับมาเป็นสิวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านี้นี่ไงเราโชว์เป็นพรีเซนเตอร์อีกแล้วเนี่ยเราต้องรู้หน่อยสิสอนไม่เคยจำนี่ไงเอาผิดได้เอาดีๆดิจับใหม่จับรู้ครับเฮ้ยพรีเซนเตอร์แป๊บพลิโชว์ครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านั้นนะครับนี่ครับจริงๆแล้วตัวนี้เขาชื่อว่า oil control ใช่ครับก็คือเราคิดว่าหน้ามันเมื่อไหร่ก็ตกไปเลยทั้งวันนะครับตกพอหน้ามันก็ตกไปเลยตกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่หนาอยู่แล้วหนาแน่นอนครับแต่ว่าไม่เทาเท่านั้นเองคงเห็นแบบเพื่อนๆเขาใช้กันแน่นอนยี่ห้ออื่นนะใช่ใช่แล้วยี่ห้อนี้ไม่หนาทั้งไม่หนาและไม่เทาด้วยไม่เทาแล้วก็และไม่หมันด้วยใช้กับที่กรุงเทพได้มีฝุ่นยังไงก็บอกขอให้ตกไปรับรองว่าเป๊ะเป๊ะแน่นอนใช่ครับผมนี่นะอะไรล่ะคือพยืนยิ้มครับผมภูมิใจภูมิใจในความเป็นพรีเซนเตอร์ภูมิใจในตัวเป๊ะเขาและนี่แหละต้องบอกเลยนะคะนอกจากเขาจะภูมิใจแบบนี้แฟนๆจ๋าเดี๋ยวเตรียมฟินกันได้เลยเพราะว่าเราก็จะหา3ผู้โชคดีเช่นเดียวกันพร้อมแล้วเหมือนกันเหมือนเดิม3โซนมีท็อปเซนเดอร์นะครับมีลักกี้ดอนนะฮะแล้วก็โซนด้านหลังนะครับค่ะท็อปเซนเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับกล้องพร้อมนะฮะกล้องพร้อมไหมครับกล้องพร้อมแล้วก็แพนจับเลยฮะดนตรีมากมิวสิกชูนะครับใครที่เป็นท็อปเซนเดอร์นะฮะโซนแรกชูขึ้นมาบอกไว้ไว้ส่งไว้ไว้แล้วต้องไปอยู่ที่ไทยช่วงนี้ไปอยู่ในนี้นะคะอยู่ที่ไทยอยู่ที่ไทยสูบแล้วสูบแล้วได้แล้วหนึ่งคนอ่ะยกมือขึ้นค้างไว้นะคะท่านไหนคะนี่ครับเอาไว้นะคะโอเคเชิญไปโคตรฟินอ่ะถ้าใครได้เนี่ยถือว่าโชคดีฉะนั้นก็
มิสแมนโซนสองลักกี้ดอกโบ๊ะป้าพูดจริงเดี๋ยวรอดูเพลงก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องสวยเออเอออ่ะอ่ะซูมนิ่งๆไว้แต่ใครรู้ตัวเห็นตัวเองในจอไหมจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะยกมือขึ้นตอนนี้โมเมนต์ของแต่ละคนหูหัวหูหัวเชิญครับผู้โชคดีคนที่สองนะครับไอ้ผู้โชคดีคนแรกฟินไปแล้วตอนนี้ฟินไปแล้วคุยไปยังจะไปทิพย์ไหนถามว่าโอ้โหน่ารักจริงเลยโอ้น่ารักมากตอนนี้นะคะก็ย้ายไปโซนต่อไปแล้วนะคะขึ้นมาเลยค่ะพี่โชคดีคนที่สองขึ้นมาเลยนะคะเอาอีกสามปมมือเอาล่ะผู้โชคดีคนที่สามนะคะโบกมือไว้โซนด้านหลังโบกมือไว้จ้าอยู่หัวกลมพอดีและเธอก็ตัวสูงด้วยหนูอายุ14แล้วบอกพี่ทำไมผู้โชคดีคนสุดท้ายของเราคือเวทีขึ้นง่ายๆตรงนู้นไม่ขึ้นนะคะอ่ะเรามาขึ้นยากๆตรงนี้มาขึ้นมาโอเคเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวสายตาของคนชอบอ่ะเขาต้องไม่มองแบบนี้เมื่อกี้ขึ้นมามองไงวะมองเหมือนหาเหยื่อมองเหมือนแบงค์พี่แบงค์อยากกินหนูนะโอ้โหแบงค์นะคนนี้น่ากินนะอ่ะสามคนวันนี้จะได้ร่วมสนุกคือรับซองสามซองสามซองนี้จะมีโจทย์อยู่ที่ให้ร่วมทำกับเป๊กขอพูดเลยว่าร่วมทำกับผลิตแต่ว่าจะเป๊มนะเป็นเป๊กผลิตใช่ๆคุณขาขอบอกเลยว่าโจทย์ที่อยู่ใน3ซองเนี้ยโอ้โหกลิ่นนะแอบดูมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคนแรกเลือกเลยค่ะเชิญเลือกก่อนครับอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวอ่านให้พี่เป๊กอ่านให้พี่เป๊กอ่านโอเคอ่ะแอบดูก่อนด้วยอ้าวคุณอ่านเลยว่าคุณเป๊กเขาต้องทำอะไรผู้โชคดีนะครับจะได้เสียงเป็นไรนี่อ่านก่อนแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปละโอ้ชีวิตหนูโอ้เกิดมาคุ้มโอ้ my god โอ้ my god เอาทำอะไรทำอะไรเขายังไม่รู้ไงว่าเป็นอะไรเออผมจะให้คุณผลิตโชคอ่านแล้วกันครับผู้โชคดีจะได้กอดจากข้างหลังคุณเป๊กนะไม่พอแค่นั้นเธอมายืนข้างหน้าสิเธอจะไปอยู่ข้างหลังเป๊กได้ไงล่ะเธอก่อนเธอไม่ได้เธอยืนตรงนี้เธอยืนตรงนี้เธอชื่ออะไรเดี๋ยวเธอเสียอาการจนเกินไปเธอเสียอาการจนเกินไปไม่เป็นไรไม่ขนาดนั้นไหนบอกนี่คือผัวเธอถ้าเป็นผัวเธอเธอต้องไม่อายนี่เธอต้องไม่อายอยู่ตรงนี้และระหว่างก่อนต้องทำอะไรและระหว่างก่อนจะข้างหลังแล้วแล้วต้องร้องเพลงกระซิบข้างหูหนึ่งครั้งไม่ได้เพิ่งกินส้มตำมาขอร่วมนะครับขอร่วมกันไม่เป็นไรทำได้ไม่เป็นไรทนได้จะมีกลิ่นนิดนึงครับทนได้ไหมทนได้ไหมได้ทนได้รับได้กับปลาไหมครับรับได้เป็นไง
นอีสานอยู่ครึ่งนึงเหมือนกันไม่งั้นก็เชิญครับยืนครับดูโมเมนต์นี้ดีๆเอากลิ่นอย่างเดียวนะครับกลิ่นไม่ต้องเอาเสียงอย่างเดียวเอาเสียงอย่างเดียวลองโอบก่อนจากด้านหลังก่อนเขาเรียกว่าเพลงอะไรดีหันหน้าไปข้างหน้าเหมือนในซีรีส์เกาหลีเราไม่รู้ว่าพระเอกกำลังจะมาหรือเปล่าเรากำลังชมนกชมไม้อยู่ข้างหน้าแล้วสักพักก็พระเอกก็เดินเข้ามาพระเอกเดินมาค่อยๆเยื้องย่างเข้ามาพระเอกเห็นว่านางเอกหนาวอยู่ก็เลยอ้อมกอดจากด้านหลังกอดจากด้านหลังนางเอกไม่รู้ตัวนางเอกไม่รู้ตัวเพราะกำลังหนาวอยู่ปากจะสั่นๆกับหิมะนิดนึงนางเอกไม่รู้ตัวใช่แล้วผมหนาวได้ป่ะไม่ต้องหนาวเราอุ่นเราเป็นพระเอกอบอุ่นด้วยเราโอบกอดจากด้านหลังเข้าไปที่นางเอกมึงกอดซะทีสิคุณลุ้นจะแย่อยู่แล้วนี่เขาจิกกันหมดแล้วมาเรียบมาเราแบบว่าชอบแบบหันหน้ามากกว่าแล้วร้องเพลงกระซิบข้างหูด้วยนะใช่กอดจากข้างหน้าแล้วกระซิบข้างหูเลยเหรอเอาตามโจทย์แล้วกันนะครับโจทย์ตามโจทย์ไปก่อนกอดปุ๊บแล้วก็ร้องเพลงกระซิบข้างหูจับมือให้ดูนะแล้วร้องเพลงกระซิบข้างหูเป็นเพลงช้างว่าช้างช้างช้างโรแมนติกนี่คือความโรแมนติกของเมืองไทยนี่ความโรแมนติกช้างบวกปลาป่ะแล้วน้องเพลงค่ะแล้วกับเอาเพลงโรแมนติกโรแมนติกก็ได้ป่ะช้างช้างช้างโอเคเป็นไงโรแมนติกป่ะโอเคกับผู้ชมในคนแรกครับผมโอ้ยขยี้ตายเลยโอ้ยตื่นตายเลยอ่ะบอกแล้วนี่อาจจะเป็นโจทย์แค่แบบเบสิกดูซิว่าโจทย์ที่2มีอะไรสนใจใช่ไหมเหลือ2ซองค่ะมาเลือกค่ะโอเคและซองนี้โอเคค่ะผู้โชคดีจะได้จับมือกับคุณเป๊กยังไม่หมดนะโดยการนำมือลงไปจับในกระเป๋าเสื้อสูทของคุณเป๊แล้วก็สารันเฮเยอร์ซึ่งกระเป๋าเสื้อสูทเป็นของปลอมนะครับไม่มีจริงนะครับต้องเปลี่ยนเป็นกระเป๋ากางเกงแทนนะกระเป๋ากางเกงแทนกระเป๋ากางเกงแทนโอเคแต่มันก็จะมีความฟิตๆนิดนึงนะครับลองดูได้ใช่ครับพี่สองเลยครับพี่พร้อมดูแบบพร้อมน้องป่ะพี่เป็นวิชาชีพป่ะครับพี่เอาล้วนแบบฟีลลิ่งแบบเล่นอ่ะเออสักพักแบบเอ้ากระเป๋าตังค์อ้าวลองดูแล้วสลายให้เยอะด้วยจับมือกันพี่ลูกตาลเคยล้วงกระเป๋าแฟนมาก่อนไหมฮะไม่เคยใช่ไหมฮะไม่งั้นล้วงกระเป๋าหัวก่อนครับมาเมื่อพี่คนนุ่มไหมหรือเย็นไหมมีความเสียวอยู่เลยพี่ต้องเสียวแล้วพี่รู้สึกไงครับตื่นเต้นความรู้สึกพี่ตื่นเต้นเลยผมตื่นเต้นใช่นี่เดียวเองนะพี่มันคืออีกนิดเดียวนะเป็นเล็บพี่กี่กายไหมเล็บพี่ต้องกี่กายไหมไหนลูกไหน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 พี่ทำมืออย่างนี้นะพี่เราถ้าถึงก็เลยต่อไปต่ออย่างนี้
ฮะสไลด์โย่ 5 4 3 2มาเมื่อกี้โอเคสไลด์โย่ขอบคุณครับชอบไหมชอบตอนที่ลูดเข้ากับลูดออกอันไหนเรากลัวกว่ากันเดี๋ยวว่าตอนลูดออกเดี๋ยวเช็คของแป๊บนึงนะครับเป็นแกมบี้เขาโอเคโอเคก่อนก่อนเด็กที่เอาอิจฉาปมมือครับท่านสุดท้ายเอาฝากพี่ได้ไหมพิเศษไหมเออพี่อยากได้เหรอเมื่อกี้เขารู้กระเป๋าแล้วนะถ้าคราวนี้เราต้องเปิดมาปุ๊บคุณต้องได้กางเกงในวิฟเฟกต์นั่นแหละถ้าเกมจะปิดอะไรขนาดนี้เนี่ยอ่ะโดนต่อไปเฮ้ยเอออินเทนน่ารักหวานๆมุ้งมิ้งสุดค่ะใครเคยทำท่าอุ๋งๆบ้างเฮ้ยผู้โชคดีจะได้ทำท่าอุ๋งๆกับคุณเป๊กโดยการที่ผู้โชคดีจะแบมือไว้ค่ะแล้วคุณเป๊กจะเอาคางมาวางไว้ที่มือพร้อมกับสบตาปิ้งปิ้ง15วินาที15วินาที15วิสบตาปิ้งปิ้งใกล้ชิดมาพร้อมแล้วดูวิธีการมองของเธอนะเฮ้ยมือเฮ้ยสันนิบาตเฮ้ยมาเฮ้ยมาสาดเถอะมาสาดเถอะวอร์มเราจะเรียนมือเฉยถ้าเรามือสาดเมื่อไหร่พี่ไม่ให้พี่แบงค์อุ้งเราต้องทำให้มือนิ่งให้ได้เอ็กคุณจับศอกไว้จับศอกช่วยจับศอกน้องจะได้ไหมเออเนี่ยช่วยออกแรงให้น้องหน่อยจับสั่นน้องอาจจะหิวข้าวเอาทีมเล่นเร็วไม่งั้นมาเดือนตีห้าละเต้นเต้นพร้อมนะเป็นคาวีครับสนามเหมือนตัวมากมือเฟ้อแล้วเฉียวๆนี่หน้าเหมือนผีกองกอยลักษณะเหมือนตัวมากกว่านะครับจ้าเนี่ยเอาสิตอนนี้คือยังไงรู้สึกไงเมื่อกี้จะบอกเพื่อนที่ครับครั้งแรกเลยเหรอตามมาปีกว่าแล้วครั้งแรกก็เจอใกล้ไปใกล้ไปนิดนึงใกล้เป็นที่สุดแล้วรู้สึกไงบ้างกลับไปอาบน้ำไหมไม่อาบอาบไม่ล้างมือไม่ล้างมือโอเคขอบคุณคุณผู้ชมดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอยากได้เงินคุณแปลบ้างเป็นแปลมาองหน่อยองหน่อยองมาวางเพื่อนนี่เพื่อนเองไงนะไว้ใจได้ที่ไหนล่ะคนนี้นี่คือความน่ารักนะครับของผู้ดีทั้ง3คนนะฮะกับคุณเป๊กผลิตโชคด้วยที่มาร่วมสนุกกันในตอนนี้นะครับใช่ค่ะสำหรับกิจกรรมช่วงนี้เดี๋ยวเราอยากให้เป๊กฝากถึงผลิตภัณฑ์แคทที่ดอออยล์คอนโทรลฟิล์มแท็กนะคะแป้งฟิล์มซับมันฝากทิ้งท้ายเลยค่ะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่รู้ตัวนะครับว่าตอนนี้ก็บ้านเราก็มีความร้อนนะครับอากาศที่ร้อนนะครับมันทำให้หน้าของเราก็ดูโทรมดูมันอะไรเงี้ยครับแป้งตลับนี้เนี่ยช่วยได้นะครับออยล์คอนโทรลนะครับตบทั้งวันก็ถือด้วยตบทั้งวันได้นะครับเป๊ะแน่นอนครับผมตบปั๊บเป๊ะปุ๊บนี่รักเป๊ะรักพี่ดอกด้วยนะครับคุณรอฟังอยู่อ่ะแน่นอนตัวเดี๋ยวตอนนี้เป๊กน่าจะร้องเพลงให้กับ MC ได้ฟินอีกสักเพลงหนึ่งนะครับถือว่าวันนี้มาอีเวนต์ให้กับแคทที่ดอนแล้วนะครับก็อยากจะมีเพลงพิเศษอีกหนึ่งเพลงนะครับขอร้องให้ทุกคนฟังฟังหน่อยได้ไหมครับไ
ช่วยกันร้องด้วยได้ไหมครับฟังนี้แหละครับโอเคครับปรบมือกับแป้งผลิตโชคก็เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่